สวัสดีครับสวัสดีครับทุกๆท่านครับพัดพลคนรากหญ้าครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมของแปลกๆของแปลกๆไม่บ้าจริงทำไม่ได้นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมนะครับว่าอะไรมันทำให้คนเราทำได้ถึงขนาดนี้ไปชมพร้อมๆกันนะครับท่านผู้ชมไปกันเลยเดี๋ยวตอนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยนะครับไปกันเลยฮะแมคโครกับรถเสือภูเขาเอาดินมาใส่นี่กันเนี่ยตักดินใส่หน่อยตักดินใส่นี่แหละเนี่ยพอเลี้ยงตักดินใส่นี่เลยเนี่ยดังเลยเนี่ยตักดินใส่นี่เลยนึกว่าจะเอามาใส่ดินหันไก่ๆก็นึกว่าเอาจะเอาแม็กเอารถเสือภูเขามาใส่ดินลากท่อมาโอ้ลากท่อมาโอ้ผมก็นึกว่านึกว่าเอาดินนี่ใส่รถเสือภูเขานี่ก็แหมเหมาะเลยนั่นเนี่ยเอาสักมาแล้วไหนๆก็มาแล้วก็สักบุกี้ไหนๆก็มาแล้วสักบุกี้วิ่งไปพุ่นนะเทหน้าบ้านพุ่นหน้าห้างพุ่นเนี่ยท่านผู้ชมเสือภูเขามองไกลๆผมก็นึกว่าจะเอาเสือภูเขามาใส่ดินไปบอกว่าให้เอาดินไปทิ้งไว้หน้าห้างด้วยไม่ใส่ลุงจะได้เอาไว้ปลูกต้นไม้ต้นอะไรเนาะเอาโอเคไปละนี่เดี๋ยวพวกเขาอยู่ในนาอีกแล้วนึกว่าจะมาเอาดินมาใส่ที่ไหนได้เอาท่อมาใส่นะโน่นฮะเนี่ยห้างแกเนี่ยโอ้ดูขึ้นทุกคนนี่เอ๊ะขึ้นได้ไงมันขึ้นได้ไงไม่คว่ำเดี๋ยวไปดูดิโอ้ขึ้นได้ไงดิขึ้นได้ไงเราตามไปดูเดี๋ยวเอ๊ะรถไถนี่ขึ้นไปได้นะเพื่อนๆนะรถไถนี่คว่ำเลยนะแต่รถแกนี่ขึ้นได้นะดูมันนี่ขึ้นได้เนี่ยขึ้นได้เลยเนี่ยฮะโอ้โหดูนี่โอ้โหเอ้ยรถไถนั่งขับขึ้นไม่ได้นั่นนี่โอ้สุดยอดอ้าวไม่ธรรมดาครับเพื่อนๆใครว่าธรรมดาที่ไหนเนี่ยนี่ธรรมดาที่ไหนนี่อ่ะธรรมดาที่ไหนเป็นยังไงโอเคขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ